ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกเป่านกหวีดปักวิทย์เสาหลักต้านทักษิณบ้านป่าเปิดซุ้มฝ่ายแค้นนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับเรื่องของการที่ฝ่ายที่ต่อต้านทักษิณเนี่ยก็ยังมีอยู่พอสมควรนะครับและตอนนี้เหมือนกับว่าทักษิณนะครับไปเปิดศึกกับบ้านป่านะครับอย่างกับพลเอกประวิทย์วันนี้นะครับทั้งสองฝ่ายจะไปรวมกันหรือเปล่าถ้าไปรวมกันนี้ผมบอกเลยครับว่าวันนี้คุณทักษิณเจอศึกหนักแน่รองเท้าผ้าใบใจบรรดาแรงประวิทย์เป่านกหวีดรวมพลฝ่ายแค้นเดินเกมนะครับเซาะกร่อนบ้านจันนะครับจตุพรนกเขารอดีเดย์ลงถนนนะครับหัวหน้าฝ่ายแค้นประวิตรเจอใบสั่งไม่เอาวงสุวรรณร่วมรัฐบาลอุ้งอิงสั่งสอนคนในบ้านป่ากรณีเศรษฐาถูกสอยร่วงนะครับนับหนึ่งศึกยกใหม่รวมพลฝ่ายแค้นนะครับบ้านป่ารอยต่อกลายเป็นศูนย์รวมของฝ่ายแค้นสองเกอจตุพรนกเขานะครับพร้อมเคลื่อนทัพโรงถนนโค่นระบอบทักษิณฉับพลันที่แพทองธารชินวัตรได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ข่าวการจัดครม.อุ้งอิงก็แพร่สะพัดและประเด็นร้อนที่สุดก็คือใบสั่งบ้านจันบ้านนะครับจันไม่เอาบ้านป่าหากข่าวไม่มีวงสุวรรณนะครับในรัฐบาลลูกสาวทักษิณเป็นจริงย่อมนะครับสถานการณ์จะตักเตียงขาดไส้นะครับของพลเอกประวิตรแม้แต่น้องในไส้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณนะครับรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังช่วยยื้ออยู่ในตำแหน่งต่อไปไม่ได้นะแถมลุงป๊อตนะครับพลตำรวจเอกพัชรวาทก็ไม่ได้มาร่วมงานแสดงความยินดีกับนายกอุ๊งอิ๊งมีแต่สันติพร้อมพัฒน์ที่โผล่มานะที่อาคาร Voice Space ในฐานะตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐนายว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดทำบุญเนื่องในวันเกิดอายุ59ปีที่เมืองพะเยาจึงไม่ได้มาร่วมงานดังกล่าวนะครับอาการนะครับโนสนโนแคร์ทักษิณของลุงป้อมก็มิได้เกิดขึ้นครั้งเดียวลุงไม่ได้เข้าสภาไม่โหวตนายกทั้งสองครั้งโดยครั้งแรกตอนเลือกเศรษฐาเป็นนายกหายหน้าไปเฉยๆส่วนครั้งที่สองทีมงานบ้านป่าอ้างว่าพลเอกประวิตรติดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมจะว่าไปแล้วลุงป้อมก็ไม่ใช่คนประเภทนะครับตะเกียงไส้ขาดเสียทีเดียวเพราะยังมีส.ส.พลังประชารัฐยังเหลืออยู่ในมือประมาณ10คนรวมถึงลุงป้อมยังมีอิทธิฤทธิ์ในองค์กรอิสระที่ฝังมาตั้งแต่ยุคคสช.เรืองอำนาจเหนืออื่นใดนะครับซุ้มบ้านป่าในพ.ศ.นี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมนักร้องมือฉมังและนักเคลื่อนไหวตัวกลั่นนะครับที่ก็คืออาวุธนะครับชิ้นใหม่ของพยัคฆ์บ้านป่าที่จะคอยซอกกร่อนบ่อนทำลายระบอบทักษิณภาค2ผลงานสอยเศรษฐาโดยอดีต40สว.การันตีบารมีและพานุภาพขององค์พยัคฆ์บูรพาแม้จะอยู่ในช่วงขาลงก็มิอาจจะประมาทเสือเท่าคนนี้ได้ต้านระบอบทักษิณภาค2ตู่จตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนและอดีตประธานนปช.เป็นนักวิเคราะห์หน้าจอที่ยืนยันว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วกระทั่งวันนี้ลุงตู่ก็ยังเชื่อว่าลุงป้อมไม่สิ้นบารมีและวันนี้วันหน้าฟ้าจะเปิดมิได้มีเพียงตู่จตุพรคนเดียวที่ชื่นชมลุงป้อมศักดินานพประสิทธิ์อดีตส.ส.ชลบุรีและอดีตแกนนำนปช.เมืองชนก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปครุกอยู่ในบ้านป่าและเป็นคนรู้ใจของลุงป้อมล่าสุดจตุพรวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันว่าการตั้งรัฐบาลภายใต้เสียงเห็นชอบ319เสียงให้กับอุ๊งอิ๊งแพทองธารลูกสาวทักษิณเป็นนายกเปรียบเสมือนกับน้ำกดแช่เย็นเพราะมันจะเริ่มก้าวเข้าไปสู่เกมนะครับปัดฝาดล้างนะครับตระกูลชินวัตรออกจากอำนาจทางการเมืองเราก็ยังไม่รีบลงถนนแต่ควรจะรออย่างอดทนและใจเย็นเพราะตอนจบเรื่องนี้คือโศกนาฏกรรมจตุพรกล่าวคปท.สะสมกำลังเดิมทีหน่วยงานความมั่นคงประเมินว่าจตุพรทนายนกเขาจะนำมวลชนลงสู่ถนนในปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยอาศัยจังหวะสุญญากาศทางการเมืองช่วงเศรษฐาหลุดจากนายกบังเอิญทักษิณปิดเกมเร็วจัดตั้งรัฐบาลอุ้งอิ๊งภายใน3วันกลุ่มฝ่ายแค้นจึงชะลอการ
ชุมนุมนะครับลงการเมืองไปก่อนและหันไปเปิดเกมซอกกร่อนลูกสาวทักษิณผ่านนะครับแพลตฟอร์มในโซเชียลด้านเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.และกองทัพธรรมที่อยู่ในช่วงพักการชุมนุมแต่พักการเคลื่อนไหวได้จัดกิจกรรมคปท.สัญจรโดยเริ่มที่จังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีกิจกรรมคปท.สัญจรนำโดยทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือพิชิตชัยมงคลและนะครับหมอเขียวใจเพชรนับกล้าจนซึ่งหัวข้อที่พูดบนเวทีมีทั้งค้านแจกนิจต้อนค้านคาสิโนเสรีและค้านการนิรโทษกรรมแบบเหมารวมสรุปว่านักกิจกรรมฝ่ายต้านระบบทักษิณกำลังมุ่งหน้าไปสู่บ้านป่ารอยต่อเพราะลุงป้อมคือเสาหลักของฝ่ายแคสอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ